สืบเนื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญครับมีคำวินิจฉัยว่าการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของพรรคก้าวไกลโดยจะมีผู้ถูกร้องนั่นก็คือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลณขณะนั้นและพรรคก้าวไกลครับโดยวันนี้คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะครับได้ไปยื่นต่อกกต.ในการเสนอให้มีการยุบพรรคก้าวไกลหลังที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยดังกล่าวโดยให้ทางกกต.ปปช.เนี่ยเร่งทำตามหน้าที่โดยการส่งเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคและตัดสิทธิ์กรรมการบริหารต่อไปครับซึ่งคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะครับกำลังรวบรวมหลักฐานทั้งคุณเศรษฐาทวีสินและคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยซึ่งตอนหาเสียงครั้งล่าสุดมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็หาเสียงที่พูดถึงประเด็นดังกล่าวโดยจะมีการยื่นต่อตรวจสอบพรรคเพื่อไทยด้วยนะเออเอาไงอ่ะแล้วก็ยังมีการให้สัมภาษณ์กับสื่อในเรื่องของปมการถือหุ้นสื่อนะครับที่มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้ในกรณีของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็จะให้มีการตรวจสอบส.ส.ทุกพรรคทุกคน